เบิร์ดแฟนแตงโมเดือดจัดลั่นขอทันยังมีเกียรติกว่าอีกเรียกว่าออกมาโพสต์ข้อความเดือดเบิร์ดเทคนิคแฟนดาราสาวผู้ล่วงลับของแตงโมนิดาทนไม่ไหวโพสต์ข้อความเตือนภัยหลังจากอ้วนรีเทิร์นเจอคนแอบอ้างเป็นเบิร์ดแชทมาขอยืมเงินพร้อมแคปชั่นแจ้งว่ามีคนแอบอ้างเป็นเบิร์ดแฟนแตงโมเพื่ออะไรลองอ่านดูนะคะติดต่อเบิร์ดตัวจริงแล้วว่าไม่ใช่เบิร์ดคนสนิทแตงโมระวังตัวนะจ๊ะด้านเบิร์ดได้โพสต์ข้อความผ่านทาง IG Story แชทคนที่แอบอ้างเป็นเบิร์ดโดยเบิร์ดเดือดเขียนข้อความด้วยว่าไม่ใช่ผมนะครับผมไม่เคยยืมเงินใครไม่เคยขอเงินคนอื่นชื่อก็ไม่ใช่ละขอทานเขายังมีเกียรติกว่าอีกแอบอ้างเป็นคนอื่นแล้วไปหลอกขอเงินคนอื่นเขามีคนแอบอ้างเป็นเราแล้วไปขอยืมเงินแม่อ้วนระวังกันด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ